this cup here first. Keep pushing this way. ส่วนใครที่ไม่มีรายชื่อนัดในเกมนัดนี้ก็คือต้องพยายามคุณผู้ชมครับโปรแกรมนัดถัดไปของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราคือการเปิดบ้าน SCG Stadium นะครับลงเล่นในรายการฟุตบอลถ้วยนั่นก็คือช้าง FA Cup 2020เป็นรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งทีมจากไทยลีกก็จะมาเตะกันในรอบนี้นั่นเองนะฮะซึ่งสโมสรกิเลนพยองของเราจับฉลากแล้วพบกับทีมพัฒนานิคมซิตี้นะครับจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้เวลา 19:00 น.ณสนาม SCG Stadium นะครับเรียกว่าฟุตบอลถ้วยรายการนี้น่าจะเป็นโอกาสของน้องๆยังเพลเยอร์หลายต่อหลายคนที่ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่จะได้ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับใครเป็น FC ของพี่ต้นสมพรยศมาโก้บาลินี่ชาชายแสงดาววัฒนากรสวรรค์ละครเพชรรัตน์โชติปาละพัชรพลอินทนีวงศกรชัยกุลเทวินนะฮะหรือสรวิทย์พานทองกองกลางนี่มีหลายต่อหลายคนที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามนะครับอธิคุณมีท้วมเอ่ยซันดี้วงเดอรีเอ่ยนะฮะหรือตัวรุกนะฮะอย่างสกุลชัยแสงโทโพภูมินแก้วตาปรเมศอาจวิไลหรือกรวิทธสานะครับก็อาจจะได้สลับสับเปลี่ยนกันออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมที่เราจะพบกับพัฒนานิคมซิตี้นั่นเองนะครับกุนซือมาริโอยูราฟสกี้เคยบอกเวลาที่ซ้อมเตรียมทีมแต่ละครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วผู้เล่นของมาริโอเองนะฮะถือว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวผู้เล่นเนี่ยส่งลงสนามได้เพียงแค่11คนนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกเพียงแค่3คนเท่านั้นเป็นแค่14คนต่อนัดนะครับถ้ามันมีโอกาสเปลี่ยนได้มากกว่านั้นแน่นอนว่าโค้ชมาริโอเนี่ยจับทุกคนลงสนามได้ครบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วรายการถ้วยฟุตบอล FA Cup แบบนี้ล่ะครับถึงเหมาะสำหรับให้น้องๆที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ในการออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าช้าง FA Cup ในฤดูกาลนี้คนที่คว้าแชมป์จะไม่ได้มีสิทธิ์ไปเล่น FC แชมเปี้ยนลีกก็ตามทีนะฮะเพราะว่าทางไทยลีกวางเอาไว้แล้วว่าทีมที่จะได้เล่นถ้วยเอเชียคือทีมอันดับ1ถึงอันดับ4ช่วงจบเลขแรกนะฮะแต่อย่างน้อยถ้วย FA ครับเนี่ยเป็นถ้วยที่สโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรายังไม่เคยได้ประดับตู้โชว์ที่สนาม SCG Stadium เลยนั่นเองนะครับไปไกลสุดก็เพียงแค่นัดชิงชนะเลิศก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย1ถ้วยนะครับที่กุนซือมาริโอยูรอฟสกี้และนักเตะกิเลนสายเลือดใหม่เนี่ยวางเป้าหมายเอาไว้ในฤดูกาล2020นี้นั่นเองล่ะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมประจำวันอังคารที่3พฤศจิกายนที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับโปรแกรมนัดหน้ายังไม่มีกำหนดการว่าจะมีการถ่ายทอดสดหรือไม่นะฮะเดี๋ยวทางสโมสรต้องเช็คเรื่องลิขสิทธิ์กันอีกทีหนึ่งกับทางช้าง FA Cup นะครับว่าเราจะถูกจิ้มในการถ่ายทอดสดคู่นี้ไหมถ้าไม่ได้ถ่ายแล้วทางสโมสรมีสิทธิ์ที่จะถ่ายทอดเองได้หรือไม่ยังไงแล้วก็คงต้องเช็คในเรื่องของลิขสิทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนั่นเองล่ะครับShine, huh?